วยความที่จิตวิญญาณของคนเมืองตรังส่วนใหญ่จะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนพวกเขาสามารถต่อกลอนเล่นกันจนกลายมาเป็นความบันเทิงพื้นบ้านที่คละเคล้าอยู่บนความรื่นเริงของคนท้องถิ่นก่อนจะพัฒนามาเป็นการเล่นหนังตะลุงที่มีทั้งเนื้อหาและตัวละครเพิ่มมากขึ้นในภายหลังส่วนมากคนจังหวัดตรังนี่จะมีความเป็นศิลปินอยู่ในหัวใจกันอยู่แล้วครับสมัยก่อนเวลามีงานเช่นบางงานบุญกุศลในวัดงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะมีการร้องกลอนในงานเขาเรียกว่ากลอนลานครับจากตรงนั้นก็ใส่บทบาทการเจรจาของตัวละครอย่างอื่นลงไปในรูปแบบของหนังตะลุงขึ้นมาอะไรตรงนี้ครับการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงของอาจารย์ณรงค์เริ่มต้นจากการที่มีบรรพบุรุษเป็นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงมาก่อนผนวกกับการได้รับเลือกจากครูหมอหนังให้เป็นทายาทเพียงคนเดียวในครอบครัวที่จะเป็นผู้สานต่อการแสดงหนังตะลุงต่อจากบรรพบุรุษอันเป็นความเชื่อที่ตกทอดกันมาในกลุ่มของนักแสดงพื้นบ้านภาคใต้ศิลปินครับไม่ว่าหนังตะลุงหรือมโนราครับเขาจะต้องมีการสืบทอดเขามีครูหมอหนังที่เคารพบูชาเขาจะจับลูกหลานในเชื้อสายนั้นหนึ่งคนบอกไว้ได้ว่าเขาจะเอาคนไหนถ้าเขาเอาแล้วนี่จะต้องยอมรับไปแสดงถ้าไม่อย่างนั้นจะเจ็บป่วยอยู่ไม่สบายครับเขาเรียกว่าถูกครูหมอนี่เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังครับเมื่อตอนผมหนึ่งขวบผมเป็นไข้ทรพิษตอนนั้นแม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วถ้าเห็นว่ามันยังไม่สิ้นลมหายใจดีเลยพูดว่าเดี๋ยวก่อนรอดูก่อนเผื่อรอดชีวิตจะได้เล่นหนังแทนท่านต่อไปในอนาคตก็เริ่มมาจากตรงนั้นครับการแสดงหนังตะลุงนั้นแทบทุกขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของนายหนังแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นการคิดเนื้อเรื่องการร้องรวมไปถึงการเชิดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับองค์ความรู้ในการเรียนการสอนก่อนจะเริ่มออกแสดงจริงการฝึกส่วนมากก็จะมาจากการร้องก่อนครับดูว่ามีชุ่มเสียงมีปฏิภาณไหวพริบพอที่จะเป็นนายหนังตะลุงได้ไหมต้องร้องให้ผ่านครับทีหลังก็มาเชิดการเล่นการเชิดหนังตะลุงนี้เป็นเรื่องที่นายหนังจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบต้องเป็นคนที่รอบรู้เนื้อหาสาระของหนังตะลุงทุกคณะมันมีปริศนาลึกๆในตัวละครแต่ละตัวนะครับนายหนังที่มีความสามารถจริงๆคือต้องร้องกลอนสดกลอนปฏิภาณได้ครับถ้าเขียนออกไปเป็นสคริปต์อย่างนี้คนที่ดูเขาจะติเตียนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงหนังตะลุงผ่านการถ่ายทอดจากครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช่ว่าลูกศิษย์คนนั้นจะสามารถออกทำการแสดงได้ในทันทีเพราะยังมีขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งผู้เป็นครูจะต้องทำพิธีให้ปีหนึ่งผมจะมีการทำพิธีไหว้ครูใหญ่ครั้งหนึ่งประชาหนังก็เรียกว่าครอบมือคือนายหนังจะออกไปทำการแสดงต้องให้นายหนังอาวุโสทำพิธีครอบมือให้แม้การแสดงหนังตะลุงจะมีเป้าหมายเพื่อการบันเทิงเป็นหลักแต่ในหนังส่วนใหญ่ก็มักจะสอดแทรกคติธรรมหรือแง่คิดบางอย่างเข้าไปในเนื้อหารวมทั้งบทเจรจาของตัวละครเพราะนี่คือกลวิธีที่จะสามารถสื่อสารตรงไปยังผู้คนที่มีความเชื่อถือและศรัทธาในตัวของนายหนังตะลุงนั่นเองหนังตะลุงทุกๆคณะจะมีเรื่องเกี่ยวกับธรรมะและอาธรรมคือชี้ให้คนได้เห็นว่าคนเราเมื่อทำความดีแล้วคุณความดีนั้นจะคงอยู่และตอบสนองผมเชิดหนังตะลุงมาเป็นเวลา43ปีครับก็จะเอาธรรมะนี่แหละครับไปเผยแพร่เพื่อให้คนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสอนให้คนรู้ว่าการที่เราจะอิจฉาการรื้อเอาราดเอาเปรียบกันมันจะเป็นผลเสียทีหลังผมอบรมลูกศิษย์ทุกคนว่าเราจะพูดสิ่งใดก็ได้ต้องให้อยู่ในกรอบของตัวบทกฎหมายและในจรรยาบรรณของศิลปินครับถ้าพูดการเมืองก็ต้องพูดให้รู้จริงเกิดผลประโยชน์จริงศิลปินเราต้องเป็นสมบัติของทุกๆฝ่ายครับเราจะเอ่ยนามบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งผ่านออกไปในทางการแสดงต้องคิดว่าเขาไม่เดือดร้อนไม่เป็นการทำลายเขาหนังตะลุงนี่เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชนการจะเป็นนายหนังที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้ชมได้นั้นอาจารย์ณรงค์ท่านได้ให้แง่คิดไว้ว่าควรมีการพัฒนาความคิดและบทกลอนของตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เนื้อหาที่แสดงมีความสดใหม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยได้ตัวของนายหนังจะต้องพัฒนาตัวเองหนังตะลุงที่มันหมดสภาพคือเขาเรียกว่าเมื่อไปร้องกลอนแล้วคนชมหน้าโรงหนังมาต่อกลอนนายหนังได้เนี่ยก็ถือว่าหมดสภาพมันไม่เหมือนกับเพลงเพลงนี่ถ้านักร้องขึ้นบทเพลงแล้วคนหน้าโรงร้องไว้ด้วยนี่ถือว่าเพลงก็ดังดี
แต่หนังนี่ถ้าสมมติว่าคุณต่อกลอนไปด้วยหนังนั้นไม่มีความหมายบ้านศิลปินของอาจารย์ณรงค์จันทร์พุ่มนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงหนังตะลุงแบบครบวงจรแล้วในอนาคตท่านยังต้องการเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของหนังตะลุงในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยพื้นที่ตรงนี้ผมมีความตั้งใจว่าจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของหนังตะลุงต่อไปในอนาคตครับจะทำเป็นโรงหนังตะลุงตามยุคครับหนังตะลุงยุคแรกมันยังไม่มีเครื่องไฟฟ้าก็ใช้ตะเกียงน้ำมันมายุคที่สองก็ใช้น้ำมันก๊าซเป็นเกียงเจ้าประยุกต์เป็นตะเกียงกล้องตะเกียงลานก็แล้วแต่แล้วก็มายุคที่สามก็ในปัจจุบันนี้ครับเรามีกระแสไฟฟ้าก็มาช่วยต่อไปคนเข้ามาตรงนี้จะได้ดูการที่เราสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เร็วกว่าชาติอื่นๆกำลังจะทำให้คนไทยหลายคนเริ่มปล่อยปละละเลยในหลายๆเรื่องโดยไม่เผื่อใจว่ามันอาจจะลุกลามขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญการเยียวยาจากภาครัฐอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกเป็นคำรบที่สองความประมาทไม่เคยช่วยแก้หรือขจัดปัญหาอะไรได้เลยมีแต่ความรอบคอบและความคิดแบบมีสติเท่านั้นที่จะทำให้สถานการณ์อันเลวร้ายเริ่มผ่อนคลายขึ้นทุกคนจึงควรช่วยกันยับยั้งไม่ให้การระบาดหวนกลับมาได้อีก